วันนี้เรามาจูน 1.9 ครับแต่ไม่ใช่ 1.9 ที่อยู่ในบอดี้อีซูซูอยู่ในบอดี้มาสด้าเดี๋ยวมาดูว่าแรงม้ารถเดิมจะเท่ากันกับของอีซูซูไหมแล้วก็จูนแรงม้าด้วยอัลตราบูสต์เพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้แรงม้าสูงสุดเหมือนกับที่เราจูน 1.9 ในบอดี้อีซูซูไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคันนี้ก็ใช้เป็นกล่องอัลตราบูสต์เหมือนกันเหมือนกับ 1.9 ที่เป็นอีซูซูเลยแล้วก็ใช้สายไฟตรงรุ่นได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับเนี่ยทุกจุดเป็นแบบสายไฟตรงรุ่นหมดเลยไม่ต้องตัดต่อนะครับนี่กล่องก็ใช้อัลตราบูสต์เหมือนกันนะครับได้เลยนี่เพราะมันก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับอีซูซูนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะลองวัดแรงม้ารถเดิมก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจูนอัลตราบูสต์กันแล้วดูกันว่าได้เท่าไหร่ผมว่าคนที่ใช้1.9 อยู่แล้วขับรถเดิมอยู่รู้ซึ้งอยู่และอยากจะทำแต่ไม่กล้าทำกลัวพังแต่ไม่ต้องกลัวครับเราจูนให้แรงไร้ควันแรงไม่เค็นเน้นใช้งานได้แรงดันก็ไม่เค็นบูทก็ไม่เค็นครับยุคหัวฉีดก็ไม่เค็นแล้วอะไรมันจะไปพังในเมื่อเรารู้หมดแล้วว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนเราทำมาเยอะเราทำประจำเราทำทุกวันเราอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้านอะรถเดิมแรงม้า143ตัวแรงบิด360นิวตันเมตรก็เท่ากันกับ 1.9 เลยอ่ะไม่มีอะไรผิดแปลกตรงไหนบูทติดเพาเวอร์แบนเดียวกันแล้วก็ท้องหมดเพาเวอร์แบนเดียวกันอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็ใครชอบโฉบมาสด้าก็ซื้อมาสด้าใครชอบโฉบอีซูก็ซื้ออีซูแล้วแต่คนชอบทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจูนอัลตราบูสต์แล้วเดี๋ยวมาดูแรงม้าสูงสุดกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมรันที่เราคิดว่าแรงมาน่าจะได้เยอะแล้วล่ะครับผมเสร็จแล้วนะครับแรงม้ารถเดิมอยู่143ตัวใช่ไหมอันนี้เดิมๆเลยเท่ากับ 1.9 ทั่วไปที่อยู่ในบอดี้อีซูนั่นแหละแต่หลังจูนแล้วนะครับเป็น205แรงม้าเลยนะครับ wow. แรงม้าที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็62แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยโอ้โหขึ้นเยอะมากใครที่ใช้รถพวกนี้อยู่อะครับพวกดีเซลคอมมอนเรลโตโยต้าอีซูซูมิตซูนาวาร่านูนิอิสันนะครับหรือมาสด้าแบบเนี้ยใครสนใจอยากติดตั้งกล่องเพิ่มสมรรถนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่สำนักงานใหญ่ ECU Shop ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับติดตั้งอัลตราบูสต์ไม่ว่าจะตัดต่อสายไฟหรือปลั๊กตกรุ่นก็ได้ขึ้นไดโน่ให้ฟรีปกติไดโน่เนี่ยเราต้องคิดประมาณ 2,000-2,500 แต่เราจะเป็นโปรโมชั่นครับฟรีให้ถึง30มิถุนายน67นี้เท่านั้นเฉพาะการมาติดตั้งที่หน้าร้านแล้วก็ชำระเงินสดที่หน้าร้านหรือโอนก็ได้นะครับที่หน้าร้านนะครับผมเข้ามาได้เลยครับ